อาจจะดีก็คือคิดเองอ่ะเนาะก็คือประมาณนี้โดยสรุปภาพรวมของการเตรียมตัวก่อนการทำอีสปีก็คือแบ่งเป็นร่างกายกับจิตใจแล้วกันจิตใจก็คือนั่นแหละพยายามแบบว่าลดความเครียดจากสิ่งรอบตัวอะไรเงี้ยร่างกายก็คืออย่างที่บอกไปดูแลตัวเองให้ดี4 อันกินให้ดีนอนให้พอออกกําลังกายลดเครียดซึ่งก็ไปโยงกับเรื่องของจิตใจอีกส่วนหนึ่งส่วนในแง่ของอาหารเสริมนั้นก็คืออย่างที่บอกไปเนาะว่ายังไงยังไงข้อมูลในปัจจุบันมันก็ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่แบบชัดเจนมารับรองชนิดโดสระยะเวลาในการใช้วิตามินหรืออะไรเงี้ยแต่ละบางตัควนกินแบบถือมาเป็นถุงเลยอ่ะมีหลายกระปุกมากคือ1 กรัมเนี่ยแทนข้าวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คืออันเนี้ยต้องพูดว่าแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านถ้าเราถ้ามันไม่มากเกินไปแล้วเราสบายใจในการที่ทานมากกว่าไม่ทานไม่ก็ไม่ได้เป็นผลเสียหรอกแต่ว่าต้องดูว่าไม่มากเกินไปนะใช่มันไม่ได้มองมาในทางผลเสียแต่ว่าอีกอันก็คือช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะมันแล้วแต่ตัวบุคคลนะบางคนก็แบบเหมือนเอาตัวเราไปยึดโยงกับพวกนี้เลยว่าโหฉันกินแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องได้ใช่อ้ใชฉั่นจะนี่นั่นอะไรเงี้ต้ยองอย่ายึดเพราะว่าต้องบอกว่านี่ไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวยาในการรักษามันไม่ใใชช่ย่าคือมันไม่มีแบบว่าหูกินไปแล้วแล้วแบบ3-6 เดือนอะสมมุติ3 เดือนหรือ6 เดือนกลับมาดูเดี๋ยวไข่ฉันต้องมากขึ้นหรือดีขึ้นมันไม่เหมือนเราบอกว่าเราเป็นหวัดเรากินยา1 ชุด1 อาทิตย์เราหายแน่นอนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การรักษามีผลยากไม่ใช่รักษาหวัดเอาคำมันจะไม่เหมือนกันใช่มันเบสออนหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคือถามว่าคนไข้ต้องถามว่าต้องบำรุงกี่เดือนอะถึงเข้ามาได้เนี่ยเป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันต้องบอกว่ามันไม่ได้มีหลักเดือนที่โหแน่ชัดว่าการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการที่เราใช้ยาบำรุงพวกนี้แล้วมันจะเปลี่ยนเราได้จริงๆต้องบอกว่ากลุ่มบางคนสมมุติเราใช้ชีวิตที่แย่มากโอเคการที่เรากลับมาใช้ชีวิตดีขึ้นกลับมาตั้งตัวได้มากขึ้นอันนั้นอาจจะเป็นผลดีถูกไหมคะสมมุติว่าเรากําลังวุ่นมากๆเครียดเรื่องงานไม่ว่างแบบบีซี่หลายๆจุดอะช่วงนั้นอาจจะเรียกว่าไม่พร้อมในการมากระตุ้นแต่ถ้าเริ่มปรับตัวกลับมาได้โอเคเราว่าเราแบบเวลาเราได้เรามีเวลาดูแลตัวเองเราก็ทานยาไปด้วยบอกว่าจุดที่เราเริ่มว่าเรารู้สึกโอเคแล้วมันก็คือเข้ามาตรวจได้แล้วต้องบอกอย่างนี้